ผมอยากตามหาประสบการณ์ให้กับสิ่งตัวเองรักครับอยากตามหาความฝันวัยเด็กเพราะนั่นคือความหมายทั้งหมดของชีวิตครับพี่ท่องสคริปต์มาหรือเปล่าเนี่ยงั้นลองเอาโจทย์ข้อนี้ไปทำดูนะผมขอกลับไปทำเป็นการบ้านได้ไหมครับไม่ต้องหรอกโจทย์ข้อนี้เป็นของนิสิตปริญญาโทผมแค่ลองเอามาให้คุณดูเฉยๆเผื่อจะฟลุกผมเห็นถึงความตั้งใจของคุณนะไหนคุณลองพรีเซนต์ตัวเองให้พวกเราฟังหน่อยสิครับว่าทำไมถึงต้องรับคุณเข้าคณะนี้คือตอนผมเรียนเนี่ยผมทำกิจกรรมหลายอย่างมากเลยนะครับอาจารย์เลือกตั้งประธานเรียนเนี่ยผมก็เคยทำนะครับเบอร์สองค่ะวู้เอาหน่อยเว้ยเบอร์สองค่ะหนึ่งหนึ่งเป็นประธานนักเรียนด้วยเหรอครับเบอร์สองค่ะผมว่ามีอะไรผิดพลาดป่ะครับเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองอีกแล้วค่ะโอเคแพ้เลือกตั้งแพ้เลือกตั้งครับแต่แพ้ออแล้วก็ผมเคยเป็นผู้นำสวดสรพัญญัตตอนข้อแถวของประชาชนด้วยนะครับอาจารย์อารหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวานำน้องๆม.1เดินสำรวจแปลงเกษตรอันนี้ผมก็เคยทำนะครับเดี๋ยวพี่พลให้ดูก่อนพลยังไงสอนหน่อยครับพี่อันนี้ทำประมาณนี้นะไอ้เชี่ยโอ้ไอ้แซนระวังไม่เห็นมีอะไรเกี่ยวกับวิศวะเลยนี่อ๋อผมชอบเปลี่ยนหลอดไฟมากเลยครับถ้าผมได้เรียนคณะนี้ผมจะเปลี่ยนหลอดไฟเก่งขึ้นแล้วผมก็ไปเปลี่ยนให้บ้านอื่นได้ด้วยนะครับแล้วชื่ออนนท์เนี่ยแปลว่าอะไรอนนท์แปลว่าผู้ไม่มีหนี้ครับมึงจะทำได้วะเล่นก็เป็นห่วงแม่งยิ่งมึนอยู่อ่ะไม่เหมือนโอ้ยแซนไอ้โป้เฮ้ยเขาถามอะไรมึงบ้างวะเป็นไงบ้างอ่ะคืออะไรอ่ะที่เธอพูดดิน้องคะน้องชื่ออะไรอะคะอ๋อผมชื่อเพื่อนผมชื่ออาร์มครับโอ้โหชื่ออาร์มครับน้องอาร์มอยู่คณะอะไรอะคะถ้าสัมภาษณ์ผ่านเนี่ยก็คณะวิศวกรรมไฟฟ้าครับผมแล้วนี่มึงสัมภาษณ์ผ่านปะเนี่ยพวกมึงไม่ถามกูวันรับปริญญาเลยวะเอ้ยนี่เหมือนกูปะกูผ่านโว้ยพวกมึงสรุปคือน้องอามภาคการไฟฟ้าใช่ไหมคะใช่ก็ได้ครับพี่อยากจะขอถ่ายรูปน้องไปลงเพจ Engineer Cube Boy ได้ไหมคะเรียกเสียงกรี๊ดนึงคือมันจะดีเหรอครับพี่ดีสิคะน้องน้องหน้าตาน่ารักขนาดนี้คนกดไลค์เยอะแน่เลยเฮ้ยก็ได้ครับแซ่บจังเสื้อไม่ยับเสื้อเรียบเปียกผมไม่แตกผมเรียบพร้อมนะให้กูฝากพร้อมนะครับพี่ขอถ่ายน้องอามคนเดียวได้ไหมคะอุ้ยไม่หรอกมึงหล่อที่สุดเพื่อนมาหล่อที่สุดพร้อมนะ1 2 3